สวัสดีค่ะพบกับหมอหนิงนะคะในยิ้มสวยชาแนลวันนี้เราจะมาดูกันว่าปัญหาของคนที่เพิ่งติดเหล็กจัดฟันครั้งแรกมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะอันดับแรกนะคะอาการปวดฟันอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะคาดหมายกันอยู่แล้วนะคะว่าการที่เราเพิ่งติดเหล็กจับฟันครั้งแรกจะมีอาการปวดฟันเนื่องจากว่าพอคุณหมอติดแบ็กเก็ตแล้วก็ใส่ลวดใส่ยางก็จะมีแรงไปกระทําที่ฟันนะคะหรือไปเคลื่อนฟันนั่นเองก็อาจจะทําให้มีอาการปวดฟันขึ้นได้ค่ะอันต่อไปนะคะก็คือจะเกิดอาการปากเป็นแผลได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่าพอเราเพิ่งติดเหล็กจัดฟันไปใหม่ๆนะคะก็อาจจะมีอาการระคายเคืองในช่องปากดังนั้นคนที่เพิ่งติดเหล็กจัดฟันครั้งแรกนะคะแนะนำว่าควรดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำบ่อยๆค่ะอย่าปล่อยให้ปากแห้งปัญหาต่อไปนะคะก็คือการกินลำบากเนื่องจากว่าพอเราเพิ่งเริ่มติดเหล็กจับฟันก็จะมีการเคลื่อนตัวของฟันนะคะซึ่งการสบฟันของเราจะเปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้การบดเคี้ยวของเรามีประสิทธิภาพลดลงในช่วงแรกค่ะปัญหาต่อไปนะคะก็คือลวดทิ่มกับหุ้งแก้มค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะเนื่องจากว่าพอเวลาคุณหมอติดแบร็กเก็ตเข้าไปถึงซี่สุดท้ายมันก็อาจจะไปข่วนกับพุ้งแก้มของเราหรือว่าในวันที่เพิ่งติดเหล็กไปเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ทิ่มแต่ว่าเนื่องจากพอฟันหน้าของเรานะคะมีการเรียงตัวก็อาจจะทำให้ลวดด้านท้ายยาวออกไปด้านหลังมากขึ้นค่ะปัญหาลวดหลุดออกจากท่อนะคะโดยเฉพาะบริเวณซี่ในสุดอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากช่วงแรกของการจัดฟันคุณหมอจะใส่ลวดเส้นเล็กๆเลยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เวลาเรากินของแข็งหรือว่าของที่ชิ้นใหญ่จนเกินไปก็อาจจะทำให้ลวดหลุดออกจากท่อได้ค่ะนอกจากลวดหลุดนะคะบางคนกินหนักมากจริงๆก็อาจจะทำให้ลวดหักได้ค่ะและอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือ bracket หลุดค่ะสังเกตนะคะคนที่เพิ่งติดเหล็กจับฟันใหม่ๆอาจจะพบปัญหาแบร็กเก็ตหลุดได้บ่อยครั้งเนื่องจากว่าเราจะยังไม่รู้จังหวะในการเคี้ยวอาหารดังนั้นช่วงแรกของการติดเหล็กจับฟันไปใหม่ๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเคี้ยวอาหารนะคะปัญหาต่อไปนะคะก็คือการปิดปากไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะในเคสหรือว่าในคนที่ฟันยื่นมากๆนะคะพอเราเพิ่งเริ่มติดเหล็กจับฟันก็จะมีตัวแบร็กเก็ตตัวลวดนะคะอูมออกมาอีกก็จะทำให้เวลาเราปิดปากไม่สามารถปิดปากได้นะคะและปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของเศษอาหารติดฟันหลังทานอาหารนะคะคนที่เพิ่งติดเหล็กครั้งแรกจะรู้สึกว่าทานอะไรก็ติดตามซอกฟันเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าพอร่างกายหรือว่าในช่องปากของเรามีตัวเครื่องมือมีเหล็กมีแบร็กเก็ตมีลวดมียางก็อาจจะทำให้เป็นที่กักเก็บเศษอาหารได้มากขึ้นดังนั้นช่วงที่เราเพิ่งติดเหล็กจัดฟันใหม่ๆควรจะเน้นเรื่องการแปรงฟันให้สะอาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งติดเหล็กจัดฟันครั้งแรกนะคะก็อาจจะพบปัญหาต่างๆตามที่หมออธิบายในคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ